ก็เริ่มดีใจค่ะหลับตื่นมาก็นึกว่าเมื่อไหร่จะมีน้ำกินน้ำใช้สะอาดหลับตื่นมาก็เมื่อไหร่จะมีน้ำกินน้ำใช้สะอาดอย่างเงี้ยค่ะความสุขและดีใจแล้วก็สบายใจมากค่ะสวมาช่วยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สวยังเห็นในหมู่บ้านจนๆหมู่บ้านเล็กๆไม่มีน้ำกินน้ำใช้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาเยี่ยมกลุ่มของเราไม่นึกว่าท่านจะมาสนใจกลุ่มของเรากลุ่มเล็กๆดีใจมากที่ท่านจะลงมาช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลสันเมงของเรามันดีมากเลยค่ะดีมากที่โครงการของท่านคณะวุฒิสภาพบประชาชนเป็นโครงการที่ดีมากพอท่านลงมาเราก็ยังคิดว่าเราจะได้อะไรจากท่านมากพอเราได้ยินจากที่ท่านพูดแล้วเราดีใจมากและหวังว่าท่านคงอาจจะช่วยเหลือกลุ่มเราต่อไปค่ะขอบคุณนะคะทางวิสาหกิจต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ประสานงานให้ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือบ่อว่าน้ำบาดาลหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับได้รับความข้อจากท่านแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ได้มาช่วยอุดหนุนสนับสนุนให้กลุ่มพวกเราได้มีโอกาสได้ช่วยตัวเองได้มากขึ้นนะต้องขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจเราหวังว่าในอนาคตคงจะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่พวกเราตั้งใจได้ไว้นะครับโดยที่จะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดไม่พึ่งอำนาจรัฐตลอดไปในสิ่งที่ผ่านมาในก้อนต้องขอบคุณจริงๆนะครับท่านรอวอมาช่วยพวกเราในการกระตุ้นให้หน่วยงานราชการได้มีบทบาทเข้ามาดูแลชุมชนมากขึ้นซึ่งชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่หากชุมชนแข็งแรงพวกเราเองประเทศไทยก็แข็งแรงอันนี้คือสิ่งที่พวกเราตระหนักดีนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณคณะนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ให้โอกาสกับชุมชนนะครับมาเยี่ยมเยียนกับชุมชนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ว่าวันนี้คณะวุฒิสภาที่มานะครับเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถได้เข้าถึงกับชุมชนได้เข้าถึงกับชาวบ้านนะครับแล้วก็อย่างน้อยชาวบ้านได้เห็นถึงคณะสมาชิกวุฒิสภาครับว่าวันนี้ท่านเขาให้ความสำคัญกับประชาชนจริงๆครับขอบคุณมากครับนี่ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ท่านวุฒิสภานะคะได้มาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ติดตามผลงานของหมู่บ้านตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมปีที่แล้วที่ท่านได้มาในหมู่บ้านนะคะติดตามผลงานว่าทำโครงการไปถึงไหนแล้วแล้วก็ท่านจะมีความห่วงใยทางหมู่บ้านตลอดค่ะที่ได้พบปะของท่านคือมา3ครั้งในหมู่บ้านแล้วทีนี้วันนี้ก็มีความดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งคือท่านยังไม่ลืมหมู่บ้านของพวกเราคือหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ติดน้ำชีค่ะแต่แกก็มีความเป็นห่วงเป็นใยคือสอบถามตลอดทางไลน์กันตลอดว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ซ่อมแซมโครงการได้หรือยังประมาณนี้นะคะก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ท่านยังเล็งเห็นหมู่บ้านเล็กๆของพวกหนูค่ะค่ะขอบคุณค่ะอยากขอบคุณท่านที่มาช่วยชาวบ้านหลายๆชาวบ้านในตำบลคันโชงขอขอบพระคุณท่านมากค่ะใช่ครับในนามของพี่น้องชาวบ้านลงบัวต้องใช้คำว่ากราบขอบคุณจริงๆที่ท่านได้ผมขอใช้เป็นภาษาพระมาคือเมตตาได้ลงมาถึงพวกผมที่อยู่แบบบ้านๆอยู่กันแบบวิถีบ้านๆปัญหาพวกผมทำด้วยจิตอาสาจริงๆครับที่รักษาป่าพื้นนี้ได้ร่วม10ปีแล้วและมั่นใจว่าสิ่งที่พวกผมได้เสนอแนะผ่านท่านท่านก็คงจะเล็งเห็นหรืออาจจะได้ดูแลพวกผมในโอกาสต่อไปวันนี้ดีใจครับดีใจชื่นชมจริงๆอยากให้มีโครงการแบบนี้มาบ่อยๆนะครับอยากถ้าเป็นไปได้อยากให้ชัดเจนว่าปีละครั้งสองครั้งพวกผมก็จะได้ภูมิใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เห็นคณะท่านสว.ลงมาเยี่ยมเยียนราษฎรถึงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยป่าเพิ่มเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่คำปลาทั้ง17หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำการขาดแคลนความเป็นอยู่นะครับดังนั้นท่านมาในครั้งนี้คงจะได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในด้านน้ำอุปโภคบริโภคนะครับและก็ปัญหาสิ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลคำปลาไหลในผมในนามของพี่น้องประชาชนนะครับต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ขอกล่าวขอบคุณครับดีใจครับที่สวลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหาแล้วก็จะได้พูดคุยแก้ปัญหาอะไรก็ได้ฝากปัญหาที่ท่านสวจะได้เอาไปแก้ไขปัญหาของที่พื้นที่เราจะได้ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะว่าบ้านเราก็เป็นหมู่บ้านที่ชนบทห่างไกลความเจริญสวลงมาเยี่ยมเราก็ได้ชี้แจงปัญหาอะไรที่เรามีให้เขาได้รับฟังและรับรู้เขาจะนำไปแก้ปัญหาให้เราก็ดีใจมากครับสำหรับโครงการสวผู้ประชาชนก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะว่าจะได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนไปรับการแก้ไขรู้สึกว่าทางสวก็ยังห่วงประชาชนในดินชนบทอันห่างไกลซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้รับการพบปะกับผู้บริหารผู้มีอำนาจในรัฐบาลเติมท่านสวลงมาก็สามารถที่จะรับทราบถึงปัญหาของในชุมชนแล้วก็นำไปแก้ไขในระดับรัฐบาลต่อไปยินดีและดีใจที่สุดเลยค่ะที่ท่านมาเยี่ยมเหมือนกับช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเยี่ยมประชาชนชาวอำเภอเขาวงทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่มอบความห่วงใยให้กับประชาชนตำบลลำพญาแล้วก็ขอเป็นตัวแทนให้ประชาชนทุกหมู่ทั้งตำบลลำพญาขอขอบคุณค่ะรู้สึกเป็นกันเองนะครับรู้สึกเข้าถึงนะครับรู้สึกว่าท่านสวเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เข้าหายากนะครับเป็นคนที่เข้าหาง่ายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นพบปะกับท่านนะครับอย่างเต็มที่รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจอย่างมากครับผมขอบคุณครับและยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวนะคะคุณลุงก็เอาผ้าห่มมาให้แล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เอาอุปกรณ์หลายๆอย่างเลยเอาตุ๊กตามาให้เราด้วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนสหมิตรมากเลยค่ะที่คุณลุงได้เลือกโรงเรียนเรานะคะได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนเราหนูรู้สึกหนูแบบดีใจมากๆเลยค่ะได้ตุ๊กตาค่ะแล้วก็มีของกินมากมายเลยค่ะที่ได้กินจากผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบให้กับเราในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่มาโรงเรียนเราเป็นครั้งที่2เราดีใจมากๆเลยค่ะที่ท่านได้มาแล้วก็เรามีความสุขทุกครั้งเลยค่ะที่ท่านได้มาก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการทำงานทุกอย่างค่ะ